เป็นเลขานักการเมืองทำมา13ปีโดนออกจากงานค่ะเพราะว่าเกิดการปฏิวัติเราก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเห็นเขาทำอะค่ะผลิตเครื่องสำอางขายอย่างเงี้ยก็หลักแสน2แสน3แสนเจ๊งค่ะลงทุนไปเรื่อยๆหานู่นหานี่แบบที่เราทำได้ค่ะจนเหลือเงินก้อนสุดท้ายคือ 60,000 แล้วมาเจอช่วงโควิดพอดีตู้กาแฟหยอดเหรียญนะคะเพื่อนมาแนะนำแล้วเราก็ศึกษาเฮ้ยมันดีนะแต่ถามว่ากลัวไหมเพราะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเรากลัวค่ะแต่ถ้าไม่ทำเลยเงิน 60,000 ต้องกินต้องใช้มันก็หมดไปถ้าเราทำแล้วรอดได้ว่าก็ตัดสินใจทำพอเอาตู้ไปลงวันแรกก็อยากรู้ขายได้กี่แก้วลงตู้ตอนเช้าตอนเย็นไปขายเหรียญเลยค่ะได้ยอดขาย40แก้วกำไรแก้วละ 50% ขายแก้วละ10บาทก็คือได้200บาทดีใจมากเราไม่ได้ต้องเฝ้าตู้เลยค่ะไม่ต้องไปนั่งชงและไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่มีหน้าที่ไปขายเก็บเหรียญถ่ายคลิปใหญ่เลยอะค่ะว่าแบบเฮ้ยมันได้เงินนะพอถ่ายคลิปปุ๊บเราไปโพสก็มีเพื่อนใน Facebook ของเราอะสนใจซื้อทักเข้ามานอกจากตู้ทำเงินให้เราแล้วบริษัทยังให้สิทธิ์นะคะคุณเพียงแค่ซื้อ1ตู้ให้สิทธิ์คุณเป็นเจ้าของร่วมแฟรนไชส์บริษัทให้ค่าคอมมิชชั่นทันทีเลยค่ะตู้ละ12,000เพื่อนบัวหวาซื้อบัวหวาเป็นคนแนะนำบัวหวาได้12,000ก็ไปถ่ายคลิปทุกวันเลยค่ะโพสต์ใหญ่เลยอะเดือนแรกขายได้5ตู้ได้ค่าคอมมิชชั่นมา 60,000 เท่ากับได้เงินที่ลงทุนซื้อตู้เลยแล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันกาแฟของเราเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพทำจากน้ำตาลมะพร้าวปราศจากไขมันทาเราไม่ใช้ครีมเทียมเราใช้เป็นถั่วเหลืองถั่วขาวธัญพืชบำรุงสุขภาพลูกค้าด้วยแล้วอร่อยในราคา10บาทตอนนี้ของเรามีรูปแบบหลักๆเลยก็คือเป็นตู้กาแฟแบบมาตรฐานนะคะมีให้เลือกทั้งหมด7รสชาติก็คือเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่อเมริกาโน่ชาเขียวชาไทยโกโก้นมสดแบบที่2เป็นตัวใหม่ของเรานะคะก็คือเมนูผสมกัญชาค่ะตัวนี้เราจะขายแก้วละ20บาทกำไรแก้วละ9บาทซึ่งเป็นที่สนใจของลูกค้ามากเพราะว่ากาแฟของเราเขาผสมสมุนไพรกัญชาเข้าไปแล้วจะช่วยบำรุงให้อารมณ์ดีให้สุขภาพดีขึ้นลูกค้าที่ลงตู้ของเรานะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าแหล่งที่มาของกัญชาของเราถูกต้องตามกฎหมายค่ะเวลาลูกค้าซื้อตู้ของเรานะคะเพียงแค่ลูกค้าจ่ายเงิน 57,600 บาทลูกค้าได้อุปกรณ์ครบเซตเลยค่ะเราจะแถมตัวผงกาแฟกับแก้วไปให้ด้วยเรามีระบบหลังบ้านพนักงานดูแลมากกว่า40ชีวิตนะคะเพียงแค่สั่งซื้อผ่าน LINE ค่ะลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บขนส่งไม่เกิน3วันค่ะเฉลี่ยเลยนะทำเลที่น้อยๆของเราขายได้วันละ40แก้วนะคะจะได้รายได้ประมาณ 5,000 กว่าบาทค่ะแต่ถ้าทำเลไหนมีคนเยอะขายได้100กว่าแก้วอย่างเงี้ยคุณได้รายได้เดือนละ10,000กว่าบาทประสบความสำเร็จเขาเห็นโมเดลธุรกิจของบริษัทเราก็ตัดสินใจซื้อตู้เป็นเจ้าของคอนโดนะคะเขาก็ตั้งใต้คอนโดเขาเลยค่ะวันหนึ่งขายได้ประมาณ50แก้วเดือนนึงเขาได้กำไร 7,500 นะคะเขาไม่ต้องเสียค่าเช่าเลยเพราะเขามีทำเลอยู่แล้วตอนนี้เขาขยายเป็น10ตู้แล้วค่ะไปลงที่คอนโดเขาเองเนี่ยเดือนนึงเขาได้รายได้ประมาณ 70,000 กว่าบาทร้านกาแฟมีเวลาปิดเปิดแต่ตู้เราค่ะทำเงินให้24ชั่วโมงแม้แต่ตอนเช้าลูกค้าออกมาตีห้าอย่างเงี้ยค่ะไปทำงานเราก็ไม่ต้องตื่นนะคะเขาก็แค่ไปกดที่ตู้เราได้รายได้แล้วกลางคืนลูกค้าจะกลับบ้านดึกดื่นแค่ไหนลูกค้าก็ไปกดค่ะอยากดื่มดื่มโกโก้ก่อนนอนดื่มนมสดก่อนนอนก็ไปกดได้จะเปิดร้านกาแฟหรือคุณซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟคุณต้องลงทุนก็ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทถ้าเกิดขายไม่ได้คุณย้ายไปไม่ได้นะคะเท่ากับการลงทุนตรงนั้น0แต่ตู้กาแฟของเราถ้าขายไม่ได้ก็แค่ยกตู้ถอดปลั๊กย้ายไปจุดที่คิดว่าเหมาะสมพอเจอทำเลที่ดีนะคะนั่นคือทำเลทองเลยค่ะจุดเด่นของบริษัทเราก็คือเรารับประกันซ่อมเครื่องฟรีตลอดอายุการใช้งานพอครบ3ปีนะคะเอาตู้เก่ามาเปลี่ยนตู้ใหม่ให้ทันทีแล้วก็ทุกๆ3ปีด้วยเราแถมฟรีประกันของบริษัทเมืองไทยประกันภัยตู้ถูกขโมยยกตู้มาตั้งให้ใหม่ลูกค้าลงทุนแค่ครั้งเดียวตู้ทำเงินให้ตลอดชีวิตสืบทอดไปยังลูกหลานได้เราตายเราเป็นอะไรขึ้นมาค่ะลูกแค่รู้ว่าแม่สั่งผงกาแฟที่นี่นะตู้แม่ไปไขเหรียญตรงนี้นะไปเติมสต็อกตรงนี้เขาได้รายได้ไปตลอดชีวิตยันลูกหลานเลยค่ะ
สำหรับท่านใดที่อยากได้รายได้เสริมแต่ว่าไม่มีทำเลเราจะเสิร์ฟพร้อมทำเลทองให้กับคุณเลยทำเลมินิบิ๊กซีสาขาใกล้ๆบ้านคุณค่ะมินิบิ๊กซีอะค่ะก่อนที่เขาจะสร้างสาขาเขาต้องสำรวจก่อนแล้วเราอะได้ทำเลก็คือไปตั้งข้างหน้าทางเข้ามินิบิ๊กซีเลยเท่ากับได้ทำเลทองทันทีค่ะลงทุนครั้งเดียวได้รายได้ตลอดชีวิตมาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว24 Coffee กับบัวหวานนะคะธุรกิจ24ชั่วโมงคอฟฟี่ถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับการตอบรับทั่วประเทศนะครับเติบโตมาวันนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วเราประสบความสำเร็จขยายแฟรนไชส์ไปทั่วประเทศก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องถึงความมั่นคงและความมั่นใจว่าธุรกิจเราตอบโจทย์ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายการตลาดของเราที่เป็นแฟรนไชส์ทั่วประเทศได้เลยครับ